วนเหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่ลำพูนกับที่เชียงใหม่เนี่ยเขาแชร์ข้อมูลพร้อมกับรูปภาพชายคนหนึ่งค่ะตัวสูงๆผิวเข้มๆพวกผ้าลักษณะเหมือนแขกทีนี้เขาระบุแบบนี้นะคะว่าถ้าใครเจอแบบนี้ให้ระมัดระวังเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้มักจะเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้บางทีก็เข้าร้านเพราะปกติหน้าร้านจะไม่ค่อยได้ปิดประตูรับลูกค้าตลอดและทำทีเข้าไปดูดวงพอดูแล้วเรียกเก็บเงินทันทีค่ะใครไม่จ่ายก็จะโดนข่มขู่เขาก็เลยโพสต์รูปภาพเตือนภัยเอาไว้มีหลายร้านที่โดนชายคนนี้เข้าไปในร้านแล้วไปดูดวงให้นะคะ บางรายเนี่ยก็ไหวตัวทันไม่จ่ายเงินหรือบอกให้เขาออกจากร้านไปแต่ก็มีบางคนไหวตัวไม่ทันเสียเงินให้ชายคนนี้ทั้งที่ไม่เต็มใจดูดวงก็มีเหมือนกันอย่างคนที่พักอาศัยอยู่ที่หอพักในพื้นที่หมู่6ตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ผู้เสียหายเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ในห้องกับน้องสาวเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะแล้วคนก่อเหตุเดินมาตรงบริเวณหน้าห้องเช่าลักษณะคนเดียวกันกับภาพที่เขาแชร์กันเลยแต่งตัวดูดีเสื้อเชิ้ตใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแต่ว่าพวกผ้ามายืนอยู่หน้าหอพักค่ะแล้วก็เรียกคนในห้องให้เข้ามาคุยพูดคุยกันอยู่สักแป๊บหนึ่งอะนะคะแล้วหลังจากนั้นคาดการว่าทางฝั่งผู้เสียหายอะเหมือนอันนี้เป็นห้องนี้นะห้องนี้ไม่ได้ตั้งใจจะดูดวงแต่กล้องอะมันจับรูปพรรณสันฐานได้ว่าชายคนนี้เข้ามาแต่ปรากฏว่าพอห้องนี้ไม่ได้ดูดวงเขาเดินไปห้องอีกห้องนึงที่มันอยู่ถัดกันและเข้าไปข้างในห้องเข้าไปดูดวงแล้วไปเอาเงินจากห้องนั้นอะ600 บาทผู้เสียหายเป็นผู้หญิงไง อยู่ในห้องกับน้องสาวโดนไปไม่รู้จะทำยังไงพอมารู้เรื่องเป็นข่าวอีกทีนึงคือแฟนที่เป็นผู้ชายกลับมาถึงเล่าเรื่องให้เขาฟังในมาร์คแฟนของคุณดาวผู้เสียหายในมาร์คบอกแบบนี้นะคะว่าวันเกิดเรื่องผมไม่ได้อยู่ห้องมีแฟนกับน้องสาวแล้วน้องอายุ18ปีอยู่ในห้องกัน2คนแล้วตอนนั้นประตูหน้าห้องเนี่ยคือไม่ได้ปิดสนิทเหมือนเปิดแง้มไว้เพื่อระบายอากาศคืออากาศมันอบอ้าวมันร้อนอ่ะเนาะแล้วลักษณะต่อมาก็คือชายคนนึงค่ะลักษณะเป็นแขกๆหน่อยเดินมาหน้าห้องแล้วก็มาถามแฟนผมกับน้องสาวว่าดูดวงไหมเอาฝั่งคนในห้องผมก็ปฏิเสธไปนะแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็ยื้อยุดจนกระทั่งเข้ามาในห้องแล้วก็ดึงมือของแฟนสาวของผมไปดูดวงแล้วก็พูดอะไรสักอย่างทีนี้แฟนเขาเป็นคนต่างด้าวพอพูดแล้วเหมือนสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจค่ะหลังจากนั้นนี่เขาเอากระดาษให้ดูเลยว่าชายหนุ่มที่เป็นแขกอ่ะเหมือนเขียนข้อความอะไรลงไปบนกระดาษคล้ายกับว่าเป็นคำทำนายผู้สื่อข่าวก็เอามาดูนะคะมันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวเลขระบุไว้เขียนว่า1แล้วก็ SEPT ก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นตัวย่อของ September หรือเปล่าSeptember. วันที่1เดือน September กันยายนอันอาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็เขียนตัวเลขแต่ทีนี้ทางฝั่งคนที่ถูกดูดวงอ่ะเขาไม่ได้เต็มใจไงก็เลยบอกปัดปฏิเสธไปแต่แขกคนนี้บอกว่าดูดวงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเก็บเงิน 3,100 บาทโอ้แพงจังอ่ะคนที่อยู่ในห้องเช่าเขาก็ไม่มีเงินให้ค่ะสุดท้ายทางฝั่งคนที่เป็นแขกอ่ะไปหยิบกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงที่อยู่ในห้องแล้วก็เปิดดูมันมีเงินอยู่600บาทก็หยิบเงินออกไปเลย600บาทแล้วออกจากห้องไปเลยฟังเสียงจากแฟนผู้เสียหายดูค่ะมีผู้ชายบอกว่าจะดูดวงครับเข้ามาพอดีผมไม่ได้อยู่ห้องนะครับเข้ามาแล้วก็เปิดประตูเพราะว่าดูดวงไหมครับแต่แฟนบอกว่าไม่ดูค่ะเขาแกก็เอากระดาษมาเขียนบอกว่าอ่ะดูแล้วใจมาเลย3,100 บาทแกเข้ามาปุ๊บมันนั่งอยู่ตรงข้างกันไกลอะครับนั่งอยู่กดตรงข้างกันไกลแล้วแฟนก็ไม่กล้าร้องไม่กล้าขอกลัวว่าถ้าร้องแล้วกลัวจะแทงอย่างเงี้ยครับบอกว่าห้ามพูดใครนะอยากบอกว่าห้ามอะไรนะห้ามพูดใครห้ามพูดให้บอกใครห้ามบอกใครนะครับเนี่ยบอกว่าไม่มีตังเนี่ยก็บอกว่าเบาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตังค์มาก่อนแล้วแฟนบอกว่าไม่มีตังค์มีแค่มีเท่าไหร่เอามาให้หมดก็ผมมาอยู่ที่ในห้องนี้ไม่เคยเลยครับก็ไม่เคยเห็นมาสักครั้งเลยวันนั้นผมก็ไม่เห็นแกคือผู้ที่ประสบเหตุผู้เสียหายเนาะเหมือนเขาก็เป็นแรงงานชาวต่างชาติก็จะสื่อสารภาษาไทยกับคนที่เป็นแขกที่มาหลอกดูดวงเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็เขียนสื่อสารกันผ่านทางกระดาษนอกจาก1 September แล้วก็มีตัวเลขอีกใบนึงเขียนลัคกี้ครับลัคกี้ภาษาอังกฤษก็แปลว่าโชคดีหรือจะโชคดีวันที่1กันยาอ๋อหวยออกเหรอสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดีไม่รู้ไงเลขที่ให้นี่คือเลขที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปซื้อหรือเปล่าลัคกี้วันที่1กันยายนเหรออันไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมแต่ย้ำว่าผู้เสียหาย
ไม่ได้เต็มใจที่จะดูดวงแต่ว่าถูกชายคนนี้เข้ามาประชิดที่ห้องแล้วก็เหมือนทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าอยู่ในห้องกัน2คนเป็นผู้หญิง2คนกลัวที่สุดคือเอากระเป๋าเงินเขาแล้วควักเงินเขาออกไปอ่ะใช่แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็ไม่กล้าหืออะไรแต่ไม่ใช่ภาพกล้องวงจรปิดตรงหอพักที่แม่แฝกใหม่จับภาพได้นะคะในเพจที่เขาแชร์กันของชาวเชียงใหม่ลำพูนอ่ะมีกล้องอีกหลายร้านจับภาพได้หนึ่งในนั้นเป็นร้านที่ทำธุรกิจรับจัดโต๊ะจีนค่ะมีชายหนุ่มคนนึงลักษณะคล้ายกันกับเคสเมื่อสักครู่นี้โพกผ้าไว้ที่ศีรษะแล้วก็ผิวสีดำผิวเข้มๆหน่อยเดินมานั่งคุยกับทางพนักงานของร้านที่กำลังล้างจานจัดเตรียมข้าวของภายในครัวค่ะแต่เหมือนพนักงานของร้านน่ะไหวตัวทันไม่มีใครคุยด้วยมือมีมีดนะพอไปนั่งปุ๊บพนักงานก็ย้ายออกไปจัดข้าวจัดของตรงจุดอื่นทันทีพอคนก่อเหตุเข้าไปแล้วเอ้าไม่มีเหยื่อไม่มีใครคุยด้วยก็เดินออกจากร้านไปนอกจากนี้ร้านขายของชำกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นะคะแต่ว่าร้านขายของชำเดี๋ยวนี้ลักษณะเปิดเป็นมินิมาร์ทอะเนาะบางทีเหมือนมีประตูปิดเอาไว้บางร้านก็เข้าไปไม่ได้บางร้านก็เข้าไปได้แต่ว่าเคสหลังๆที่เราเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูส่วนใหญ่ผู้เสียหายไหวตัวทันค่ะคือถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณไม่ได้ติดต่อธุระจะจับจัดโต๊ะจีนไม่ได้ติดต่อจะซื้อของที่ร้านขายของชำเจ้าของร้านเขาก็ดูแกวออกอะรู้ว่าไม่น่าจะใช่ลูกค้าเราเขาก็บอกปัดปฏิเสธไปมีหลายรายที่ไหวตัวทันแต่ว่าก็มีบางคนที่เสียเงินให้กับพฤติกรรมของชายรายนี้ค่ะนี่มาในรูปแบบใหม่บางคนนี่มาให้ซื้อเสื้อผ้ามาขายถั่ว มาดูดวงดูเคลื่อนที่เลยมาถึงนี่เลยแต่ถ้าเราไม่ดูดวงเราก็ปฏิเสธได้การดูดวงมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าเคสที่เราสัมภาษณ์มาเหมือนเขาไม่ได้เต็มใจที่จะดูดวงถูกยัดเยียดให้ดูแล้วก็ถูกฉกเงินในกระเป๋าตังค์ไปด้วยมาแค่คำว่าลัคกี้แค่นั้นเอง